ผมชื่อวชิรศักดิ์นะครับก็เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะ SIT เนี่ยนะครับอยู่ที่นี่มาตั้งแต่นานแล้วนะครับจบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่นี่ที่วิศวะเราเนี่ยนะครับวิศวะที่พระจอมเกล้าธนบุรีนะครับจบปริญญาโทที่คณะนี้เลย SIT นะครับแล้วก็จบปริญญาเอกที่ญี่ปุ่นนะครับที่โฮคุริคุเซ็นทันไดงากุนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับความเชี่ยวชาญด้านมัลติมีเดียนะครับ virtual reality นะครับไม่เกี่ยวอะไรกับไอ้นี่เลยนะฮะทำไมผมถึงหลุดมาได้นะฮะก็คือผมกลับมาวิชาแรกที่ผมสอนคืออ๋อไม่ใช่วิชาแรกสิวิชาแรกที่สอน project management นะครับแล้วก็พอมาถึงปุ๊บไม่มีใครเป็นประธานหลักสูตร software engineering เขาก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นจันเต้ยเป็นละกันนะครับใครนักเรียนจะรู้จักผมเชื่อจันเต้ยนะครับก็เลยอ่ะเป็น software engineering หลังๆพอไปปั๊บเราต้องสอนวิชาซอฟต์แวร์อาร์คิเทคเนาะเนี่ยไม่มีใครสอนเงี้ยอาจารย์เต้ยละกันสรุปว่าเนี่ยฮะประเทศเราก็จะประมาณเนี้ยนะฮะก็คือประมาณว่าไม่มีอะไรสอนอ่ะคุณสอนไปละกันนะฮะผมก็สอนฉะนั้นโดยแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มแบบพอผมเริ่มสอนใช่ไหมครับเราก็เริ่มไปทำงานสิ่งที่ผมพบก็คือผมไปทำงานเผลออีท่าไหนก็ไม่รู้ไปทำงานเป็นเหมือนกับเป็นคอนซัลท์นะครับแล้วก็หน้าที่หลักก็จะเป็นลักษณะคือผมไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ฉะนั้นถ้าผมพูดวันนี้แล้วถามผมตอบไม่ได้ไม่ต้องแปลกใจเพราะผมไม่ใช่โปรแกรมเมอร์นะครับผมไอโอเพนซอร์สต่างๆที่ลงเนี่ยคือถามว่าผมเคยลงไหมไม่เคยครับวิธีการเดียวที่ผมสั่งคือใช้อะไรใช้เด็กลงคุณลงให้ได้ลงไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็คือใช้เด็กลงนะฮะฉะนั้นคือสิ่งที่ผมสอนวันนี้ก็จะเป็นประมาณว่าโอเคเราโดยตัวผมเองถ้าถามว่าผมเหมือนอะไรที่สุดในกลุ่มของพวกคุณผมเหมือนซอฟต์แวร์อาร์คิเทคนะครับผมเหมือนซอฟต์แวร์อาร์คิเทคผมสอนซอฟต์แวร์อาร์คิเทคนะครับผมเขียนโปรแกรมได้ไหมเขียนได้นะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เขียนเป็นอาชีพนะฮะก็ส่วนใหญ่จะเขียนเพื่องานวิจัยซะมากกว่านะครับเขียนเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกเขียน C เขียนอะไรนู่นนี่นั่นนะครับโมบายแอปนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่ได้เขียนเป็นอาชีพนะครับโดยปกติก็คือผมจะทำหน้าที่ของเป็นคนดีไซน์นะครับว่าระบบมันต้องหน้าตายังไงนะครับระบบที่เราไปยุ่งเกี่ยวก็อย่างพวกระบบของกระทรวงคมนาคมระบบของอัยการอะไรเงี้ยนะครับก็เราก็ไปช่วยเขาดูนะครับว่าหน้าตามต้องเป็นยังไงทำได้ไหมต้องออกแบบยังไงมันถูกไหมผิดไหมทำไมมันถึงช้าอะไรเงี้ยเนี่ยอาชีพผมจะเป็นประมาณนั้นนะครับเวลาระบบมีปัญหาก็จะถูกเรียกมางานนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าตอนแรกผมมาถึงปุ๊บเขาก็บอกว่าน่ะให้คณบดีพูดคณบดีบอกเคยไม่ว่างติดนะฮะให้นักวิจัยคนหนึ่งพูดนั้นพูดไม่ได้เงี้ยครับผมก็งงเงี้ยไม่รู้เรื่องครับงั้นอาจารย์เต้ยละกันก็เลยกลับมาลงผมอีกเหมือนเดิมนะฮะคืออะไรใครทำไม่ได้ก็มาลงอาจารย์เต้ยนะครับฉะนั้น วันนี้ผมก็มาเปิดดูคือเป็นเรื่องที่ผมก็สอนอยู่ในห้องเรียนนะฮะเพียงแต่ว่าคราวนี้จะพยายามมัน practical ที่สุดเท่าที่ผมจะเข้าใจได้นะครับก็คือเรื่องของ microservice ซึ่งผมมองว่าเท่าที่ผมดูหัวข้อนะครับก็เผอิญเมื่อเช้าก็หลังจากที่ไปเปิดผมเปิดใช่ไหมครับเมื่อเช้าเปิดเสร็จปุ๊บผมก็ไปประชุมนะประชุมอยู่เนี่ยเลิกเสร็จก็เดินมาเนี่ยนะครับก็คือยังไม่ได้อะไรนะครับประชุมแล้วก็เดินมานี่นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานว่าโอเคถ้าเราจะทำไมโครเซอร์วิสเนี่ยมันมีโอเพนซอร์สอะไรที่ทำได้บ้างนะครับก็จะพยายามไปค้นมานะครับว่าโอเคมันมีโอเพนซอร์สตัวนั้นตัวนี้นะครับมีอะไรเป็นทางเลือกบ้างนะครับแล้วที่สำคัญที่ผมอยากจะเน้นพอไปเปิดดูผมกลับไปค้นพบว่าคือตอนแรกที่น้องเขาบอกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมก็เตรียมมาแล้วก็จะเห็นว่าโอเคมันมีตัวนู้นตัวนี้แหละแต่ผมกลับพบว่าสิ่งที่ปัญหาที่เยอะที่เราสนใจควรจะสนใจมากที่สุดก็คือการออกแบบไมโครเซอร์วิสควรจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับว่าฟังแล้วจะรู้เรื่องไหมนะฮะไมโครเซอร์วิสคืออะไรนะครับเป็นรูปแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างนึงนะครับแยกซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ให้ออกเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆนะครับก็เป็นในตอนแรกๆเลยนะครับไมโครเซอร์วิสชื่อนี้ยังไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่มันก็จะมีชื่อมาเป็นชื่อ SOA นะครับ SOA เนี่ยความจริงมันเป็นอะไรที่ผมก็เหมือนคลาวอะเหมือนคำว่าคลาวเนี่ยตอนแรกคำว่าคลาวเกิดมาผมก็สงสัยว่ามันคืออะไรวะงงอยู่ตรงทุกวันนี้ว่าและไอ้ที่ผมไปทำโคโลเคชันสมัยก่อนนี่มันเหมือนคลาวไหมเวลาผมไปถามแบบผมไม่ได้ถามคือพวกคุณน่าจะรู้นะว่าคลาวมันแตกต่างจากโฮสติ้งยังไงนะครับแต่สำหรับ
ผมเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมยังเห็นว่าบริษัทบางบริษัทในประเทศไทยขายเซอร์วิสบางอย่างบอกขายเป็นคลาวมันคลาวตรงไหนวะคุณหลุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือหมายความว่าผมเองก็ชักเริ่มไม่แน่ใจเวลาแบบไปเห็นโฆษณาที่อยู่บนเว็บนะว่าขายเป็นคลาวทำเป็นคลาวนะครับแต่เอาเป็นว่า SOA เนี่ยชัดเจนนะครับตัว SOA ตอนแรกที่ถูกออกแบบมาเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเริ่มมาโตตอนแถวๆอยู่แถวๆ IBM นะครับโตเกิดมาแถวๆนั่นแหละนะครับแล้วมันก็เป็นระบบที่มีความซับซ้อนมากแล้วก็ใหญ่มากด้วยแล้ว implement อยู่ระบบนึงที่องค์กรนึงในภาครัฐแล้วกันนะครับผมขออนุญาตไม่บอกชื่อนะฮะเดี๋ยวเขาด่าเอานะฮะก็คือ ใช้ SOA เนี่ยแล้วเขียนเลยใน TOR ว่าระบบต้องใช้ SOA ทำนะครับไอ้คนทำก็นั่งงงๆทำไงวะ SOA นะครับอาจารย์ทำเป็นไหมผมก็บอกไม่เป็นเหมือนกันแหละนะฮะรู้แต่ว่าต้องทำเป็น SOA นะครับก็ อ่ะมานั่งทำด้วยกันนะครับมานั่งเรียนด้วยกันว่าโอเค SOA เป็นยังไงนะครับจากนั้นมันก็เริ่มมีลักษณะของอะไรที่มันไลท์เวทขึ้นมาหน่อยนะครับก็เราก็ใช้เป็นเว็บเซอร์วิสเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมานะครับเว็บเซอร์วิสก็คือเป็นลักษณะของมันอยู่บนเว็บแหละผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเห็นอยู่อย่างนี้แหละจะเป็น Google จะเป็น Amazon จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับหยิบมาเสร็จผมสามารถหยิบมาใช้ได้จะเป็น REST ก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้นะจะมาเป็น JSON เป็น XML เป็นอะไรไม่รู้อ่ะผมหยิบมาใช้ได้ง่ายดีนะครับเป็น HTTP มาเลยนะครับอ่ะโอเคคราวนี้พอมันเริ่มมาเสร็จปุ๊บมันบอกเฮ้ยเว็บเซอร์วิสเนี่ยมันเป็นเซอร์วิสลอยๆอยู่ในอากาศถูกเนาะผมไม่รู้ว่าแล้วผมจะเอามาใช้งานยังไงอ่ะผมอยากจะสร้าง Enterprise ของผมโทษที Enterprise ซอฟต์แวร์ของผมเองผมอยากสร้างซอฟต์แวร์ของผมเองในองค์กรของผมผมจะทำยังไงอ่ะผมถึงจะสามารถทำให้มันได้ง่ายเหมือนอย่างที่ผมมีใน Amazon ผมมีใน Google ผมทำยังไงมันก็เลยเกิดเป็นคำนึงขึ้นมาก็คือไอ้ตัว Micro Service นี่แหละชื่อมันอ่ะ Micro Service ผมเชื่อว่าในที่นี้เกินครึ่งห้องรู้ว่าอะไรคือ Micro Service ผมขออีกนิดนึงกันเหนียวนะฮะอีกครึ่งห้องที่เหลือก็คือ Micro Service ก็คือเป็นวิธีการ implement ซอฟต์แวร์อย่างทำยังไงก็ได้ให้มันหน้าตาคล้ายๆ Web Service สามารถเรียกใช้ได้นะครับสามารถเรียกใช้ได้แล้วข้อดีของ Micro Service ก็คือเหมือนกับที่เป็นเว็บทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็นเว็บเซอร์วิสทั่วไปก็คือถ้าผมใช้เซอร์วิสของเขาเขาเปลี่ยนอะไรก็ตามเขาไปอัปเดตแล้วก็ตามไม่รู้ว่าผมยังคงใช้ของผมได้นะครับมัน loose copying ปัญหาคือมัน loose copy ไอ้ข้อดีของมันคือมัน loose copying อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทำไมนะครับเป็นมันทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าเป็นอิสระต่อกันนะครับหรือที่เรียกว่าlose copying จดหมายแล้วลืมอ่านนะฮะโทษทีเมาส์เพลินไปหน่อยโปรแกรมแบบเดิมเนี่ยเราเรียกว่าโมโนลิติกนะครับตะกี้น้องคนตะกี้ก็พูดไปเนาะโมโนลิติกก็คือมาเป็นก้อนๆนะครับซึ่งพอมาทำเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราแก้ตรงนึงมันจะเอฟเฟกต์กับตรงอื่นๆประเด็นก็คือเราไม่อยากเป็นแบบนั้นเพราะ MA ไม่ได้เอา MA ไม่ได้สมมุติว่าผมเป็นคนผมจ้างคุณพัฒนาระบบเสร็จปุ๊บจ้างไปเสร็จแล้วอีก10ปีต่อมาเฮ้ยระบบมันไม่ดีอยากจะเปลี่ยนไงไม่รู้ต้องจ้างคนใหม่ทำถามว่าโอ้มันทำลำบากเนาะนะครับเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็เลยแยกแอปพลิเคชันออกเป็นส่วนย่อยๆแบ่งมันออกเป็นส่วนๆนะครับเพื่อที่จะให้สามารถทำงานร่วมกันได้แล้วก็จัดการมันได้ง่ายด้วยแต่เราแยกออกเป็นส่วนๆแล้วทำยังไงล่ะนะครับการแยกออกเป็นส่วนๆเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ก่อนอื่นเรามาดูตรงนี้กันนิดนึงว่าเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปผมไปขโมยมาจากของฟอรัมของไอตัวฟอรัมของ Red Hat นะครับก็คือวิธีการ develop สมัยก่อนนะดูของมันนะเมื่อก่อนก็เป็น waterfall นะครับแล้วก็มี agile ก็คือแยกเป็นอันเล็กๆนะครับเป็นก้อนๆทำทีละอันนะครับ แล้วจากนั้นก็เราก็มาใช้ develop ก็คือเอาก้อนๆนี่แหละนะครับแต่เราก็มีวิธีการ deploy ของเรานะครับให้มันดูง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับซึ่งการทำแบบนี้ก็จะไปอยู่บน cloud นะครับซึ่งก็อีกนั่นแหละนะฮะเราก็ต้องมานิยามคลาวกันให้ชัดนะครับว่าคลาวหน้าตาเป็นยังไงนะครับในฝั่งของโมโนลิติกสมัยก่อนนะครับที่เราพูดถึงตะกี้เนี่ยคือโมโนลิติกตรงนี้นะครับแล้วก็มีระบบที่เป็น N tier ยุคถัดมาก็จะกลายไปเป็นไมโครเซอร์วิสนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามเคลียร์ให้ชัดนะฮะว่า N tier กับไมโครเซอร์วิสต่างกันยังไงนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเครื่องนะครับเมื่อก่อนก็จะเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์อย่างนี้นะครับสักพักนึงก็มาเป็น VM เนาะต่อไปก็ไม่เอาละ VM มันเปลืองโอเวอร์เฮดมันเยอะเนาะโอเวอร์เฮดมันเยอะมันต้องไปทำเคอร์นอลกันหมดก็ไม่เอาอะงั้นผมเอาเป็นแค่เป็นเดเรคทอรี่มาใช้ละกันเขาก็เรียกคอนเทนเนอร์นะครับคราวนี้ในฝั่งของไมโครเซอร์วิสเนี่ย
ในฝั่งของไมโครเซอร์วิสเนี่ยมันต่างกับเอ็นเทียยังไงเอ็นเทียเนี่ยมันชัดเลยมันเห็นกันชัดๆแล้ว1เทียที่1เป็นยูเซอร์นะเป็นฝั่งเบราว์เซอร์เทียที่2เป็นแอปเทียที่3เป็นเดต้าเบสเทียที่4เป็นอะไรก็ว่าไปนะก็คือนับแปะอยากจะเป็นกี่เทียก็อันแต่ละอันทำหน้าที่แล้วก็มีฟังก์ชันของมันชัดเจนซึ่งถามว่ามันเหมือนไหมเหมือนไหมไม่รู้แฮะนะครับแต่ประเด็นก็คือมันไม่ใช่อ่ะคือมันไม่ใช่จุดประสงค์ของไมโครเซอร์วิสเหตุผลที่ผมหลีดมาตรงนี้เพราะอะไรผมพยายามจะอธิบายว่าเราอ่ะเวลาที่เราส่วนใหญ่ที่ผมเห็นผมไม่ได้ว่าพวกคุณนะแต่ส่วนใหญ่เวลาที่ผมเห็นคนที่พยายามจะ implement ไมโครเซอร์วิสเขาจะตั้งคำถามว่าทำอะไรทำให้ใครใช้ใครเป็นคนขอฟีเจอร์คืออะไร requirement คืออะไร howทำยังไงแล้วก็ทำอะไรทำก่อนทำหลังซึ่งความจริงวันนี้ผมต้องถูกสั่งให้พูดเรื่องทำก่อนทำหลังนะมีอะไรบ้างสเต็ปแต่ผมมีหายอยู่คำหนึ่งทำไปทำไมส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครคิดพอตั้งต้นขึ้นมาปุ๊บทุกคนจะตั้งว่าทำยังไงแต่ไม่เคยมีใครตั้งคำถามผมสักคนว่าทำไมเราถึงต้องทำไมโครเซอร์วิสพอเห็นเขาทำงานก็เลยทำตามนะครับประเด็นของการทำไมโครเซอร์วิสนะครับทำไมเราถึงจำเป็นต้องใช้ไมโครเซอร์วิสผมเอาออกไม่หมดหนึ่งนะครับก็คือไปค่อยๆไปแล้วกันนะที่เหมือนจะอยู่หัวข้อสุดท้ายหนึ่งผมต้องการจะเปลี่ยนไมโครเซอร์วิสข้อดีของมันอย่างหนึ่งคือเราสามารถที่จะเปลี่ยนซอฟต์แวร์ได้เปลี่ยนฟีเจอร์ของมันอัปเดตมันต้องการจะเชนหรือว่าเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เราต้องการแบบนั้นนั่นคือเหตุผลข้อที่หนึ่งว่าทำไมเราถึงอยากทำไมโครเซอร์วิสเหตุผลที่2เราต้องการไลฟ์ลอง MA อย่างที่ผมบอกตะกี้คือเราต้องการจะ MA มันไปได้เรื่อยๆให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับอันที่3เราต้องการจะอัปเดต data field วันนี้มีอยากจะเก็บอย่างรถยนต์วันนี้อยากจะเก็บว่าเลขไมล์เป็นเท่าไหร่เวลาตรวจรถยนต์ใครเขารู้ไหมว่าใครเขาตรวจเลขไมล์ไหมไม่ตรวจเนาะเขาไม่เก็บเลขไมล์เนาะเดี๋ยวอีก 2-3 เดือนเขาเก็บละนะเตรียมตัวไว้นะครับก็คือเขาจะเก็บ data field นะครับต้องการจะเก็บ data field เพิ่มอ่ะแล้วยังไงล่ะนะครับมีอะไรอีกเยอะแยะเลยเช่นเราต้องการจะลองไอเดียใหม่ๆนะครับมีระบบแล้วมีนั่นแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยเราอยากจะเพิ่มฟีเจอร์อยากจะลองไอเดียใหม่ๆกับระบบของเราหรือว่าอยากจะลองไอเดียใหม่ๆกับ enterprise system ที่เรามีนะครับทำได้ไหมเพิ่ม BI เข้าไปทำยังไงล่ะนะครับไอเดียอันที่3ก็คือสามารถจะ handle โหลดเยอะๆได้นะครับสามารถจะ handle โหลดเยอะๆได้แล้วก็ separate of concern กับ loose coupling ก็คือไม่ขึ้นต่อกันนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องการ micro service นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องการ micro service ฉะนั้นถ้าเราจะสร้าง micro service ต้องทำแบบนี้ได้ถ้าเราจะสร้างไมโครเซอร์วิสจำไว้เสมอว่าไมโครเซอร์วิสต้องทำสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าทำไม่ได้คิดเหมือนเมื่อวานก่อนมีคนบอกผมว่าบล็อกเชนธนาคารอยากได้บล็อกเชนผมก็ธนาคารเอาบล็อกเชนไปทำไมวะบล็อกเชนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อล้มธนาคารแล้วธนาคารจะเอาบล็อกเชนไปเพื่อบล็อกเชนต้องทำยังไงบล็อกเชนต้องมีคอมมูนิตี้เนาะต้องผมต้องเชื่อคุณต้องเชื่อเขาต้องเชื่อทุกคนต้องเชื่อแล้วเราถึงจะแชร์กันได้ว่าโอเคต่างคนต่างถือข้อมูลที่เหมือนกันถูกไหมครับไม่มีเซ็นทรัลไลซ์ธนาคารปัจจุบันเป็นเซ็นทรัลไลซ์ของใครของมันแล้วบอกบล็อกเชนทำไงก็ทำบล็อกเชนอยู่ข้างในระบบของเราไงอ้าวแล้วเพื่ออะไรอ่ะมันก็เหมือนเดิมป่ะคือผมก็เลยไม่เข้าใจนะโอเคอันนั้นข้ามไปคือเหมือนกันคือเหมือนกับอะไรคล้ายๆแบบนี้เราเจอบ่อยคลาวอยากมีคลาวแต่เราเอาระบบออกไปข้างนอกไม่ได้นะเราต้องซื้อคลาวไว้ในบริษัทของเราเพื่อคือมีบ่อยนะฮะผมเจอบ่อยมากเลยผมเคยเจอแบบผู้บริหารมาปุ๊บเราต้องการคลาวผมก็ไปถามมันเอาคลาวมาทำอะไรเหรอผมยังไม่รู้เลยพี่ผู้บริหารเขาบอกว่าต้องใช้อ่ะโอเค ผมก็พูดปุ๊บผู้บริหารก็หน้าถอดสีเลยนะอาจารย์ที่ปรึกษาบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้แต่ผมก็ต้องมีช่องให้เขาหลบนิดนึง แต่สามารถทำนู่นทำนี่ได้นะครับแต่ก็คือจริงๆแล้วคือไอ้พวกเนี้ยค่อนข้างฉะนั้นคือผมเลยค่อนข้างสนใจเรื่องพวกนี้ว่าจริงๆแล้วคุณจะต้องรู้ก่อนว่าถ้าคุณจะทำตัวไมโครเซอร์วิสคุณจะต้องทำไอ้พวกนี้ได้ด้วยนะครับWell Design Micro Service ก็มีแฟกเตอร์อยู่5ตัวนะครับอันที่1ก็คื
Property Scope of Functionality นะครับก็คือมีความชัดเจนว่าฟังก์ชันของมันทำอะไรได้นะครับมีความชัดเจนว่าฟังก์ชันของมันทำอะไรได้แล้วแน่นอนว่ามันต้อง connect ผ่าน API ก็คือเป็นอะไรที่เป็นมาตรฐานแหละนะครับ Application Program Interface นะครับต้องมาดูว่าทำไมสมมุติว่าผมบอกผมจะทำ Microservice ผมทำงี้ผมทำ Database ไว้ตัวหนึ่งเคยนะผมเจอนักเรียนมาแบบนี้เลยมาปุ๊บ Microservice เสร็จเขียน CRUD Create Update อะไรวะ Create Read Update Delete นะฮะ CRUD ใช่ไหมคืออัปเดต delete มาแล้วมีไม่ตอดมาเลยคอมไปนี่ไว้แล้ววันนี้ไงอาจารย์ microservice แล้วอาจารย์อยากเขียนอะไรอ่ะฟังก์ชันไปเลย1 2 3 4อาจารย์เขียนไปผมก็ microservice เหรออ่ะเชื่อมันหน่อยนะผมก็อ่ะโอเค microservice แล้วผมก็บอกอ่ะ microservice ต้องทำแบบตะกี้ได้ผมก็บอกเขาเนี่ย microservice ต้องทำแบบตะกี้ได้นะเขาก็ชักเริ่มคิดตามเราก็เริ่มงั้นแยกเป็นชิ้นเล็กๆเริ่มใหม่นะแยกเป็นชิ้นเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วไมโครเซอร์วิสมันควรจะออกมาเป็นลักษณะที่ว่ามีฟังก์ชันอะไรสักอย่างนึงนะครับแล้วก็ดาต้าเบสของมันก็อยู่ในนั้นแหละมันควรจะครบถ้าใครเกิดรุ่นเดียวกับผมอย่ามองหน้ามีใครเกิดรุ่นเดียวกับเราไหมร่วมสมัยไหมครับถ้ามีใครเกิดรุ่นเดียวกับผมเราจะพบว่าสมัยก่อนเราเรียนเรื่องอะไรนะฟังก์ชันโปรแกรมมิ่งหรือว่ามีอินเทอร์นอลมีเอ็กเซอร์นอลมีอะไรก็ว่าไปแล้วก็มีออบเจกต์โอเรนเทดสมัยก่อนเนี่ยผมเรียนออบเจกต์โอเรนเทดโปรแกรมมิ่งแล้วผมก็จะเริ่มแบบถ้าเป็นออบเจกต์โอเรนเทดโปรแกรมมิ่งอ่ะมันโอนะไอเดียมันดีแต่พอไปซิสเต็มที่เป็นออบเจกต์โอเรนเทดเนี่ยชักเริ่มงงเลยเพราะออบเจกต์โอเรนเทดเดต้าเบสนะครับมีคนสอนมีเราสอนเราก็งงจะทำไปทำไมว่าออบเจกต์โอเรนเทดเดต้าเบสแต่คือในลักษณะของนี้มันเป็นแนวความคิดที่ถูกถ่ายทอดกันมาตั้งแต่ฟังก์ชันโปรแกรมมิ่งออบเจกต์โอเรนเทดโปรแกรมมิ่ง SOA Web Service มาจนถึง e-micro service เนี่ยก็คือทำให้ทุกอย่างมันอยู่ในอีเนี่ยเดียวกันไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามจะแก้ก็ให้มันอยู่ในนี้แหละนะครับอย่าเอามันไปผูกกันเพราะมันต้องรู้ coupling ออกจากกันถูกไหมครับแล้วก็มีการสื่อสารที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีการสื่อสารที่ชัดเจนฉะนั้นถ้าผมเปลี่ยน data ในนี้ไอ้นี่ก็จะไม่เกี่ยวกับคนอื่นถามว่าอ้าวแล้วถ้าผมเพิ่มฟิลในนี้ล่ะมันจะมีผลกับคนอื่นไหมถ้าเขาอยากใช้ก็ใช้ได้แต่ไอ้คนเดิมก็คือผมก็เพิ่ม interface ขึ้นมาอีก1อันเพิ่ม API ขึ้นมาอีก1ตัวคุณอยากใช้คุณก็ใช้คุณไม่อยากใช้คุณก็ใช้เหมือนเดิมเพราะนั้นมันก็จะไม่เอฟเฟกต์กับคนอื่นถูกไหมครับไม่เอฟเฟกต์กับคนที่ใช้อยู่แล้วนะครับเราสามารถจะปรับปรุงเดต้าเบสแก้ไขอะไรได้นั้นมันก็จะเป็นไปตามที่เรากำหนดไว้ตะกี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของทราฟฟิกแมเนจเมนต์นะครับเรื่องของทราฟฟิกแมเนจเมนต์ก็คือเวลาที่เราทำเวลดีไซน์ตัวไมโครเซอร์วิสเนี่ยเราจะต้องให้แน่ใจด้วยว่าตัวทราฟฟิกอ่ะคือมันสามารถจะควบคุมได้สมมุติมันมีฟังก์ชันอยู่2อันเป็นไมโครเซอร์วิสที่1กับไมโครเซอร์วิสที่2ทำอะไรไม่รู้อ่ะจากนั้นบอกว่าโอเคถ้าสมมุติทราฟฟิกมันมาเยอะมันมาโหลดที่ไมโครเซอร์วิสตัวที่1เยอะแล้วเราจะทำยังไงนะครับผมก็บอกก็ใช้เลยนะก็สเกลเอาไปสิคือพูดง่ายเนาะสเกลเอาไปสิแล้วไงอ่ะแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ตัวไหนมันจะไปที่ไหนฉะนั้นคือมันจะต้องมีความสามารถในการที่เราจะต้อง redirect นะครับเราจะต้องออกแบบระบบให้มีความสามารถในการ redirect ตัวทราฟฟิกเนี่ยไปยังเครื่องที่เราเปิดขึ้นมาใหม่ได้สมมุติว่าโอเคเราบอกว่าเราจะเปิดอีกเครื่องนึงปุ๊บถามว่าทํายังไงมันถึงจะไปซึ่งในปกติในปัจจุบันน่ะเท่าที่ผมลองเนี่ยก็คือเค้าเรียกไงนะโปรแกรมเมอร์ไม่ค่อยได้สนใจตรงนี้เลยอ่ะในกรณีที่เราใช้ cloud service เหมือนกับมันทำให้อ่ะพอเขียนเสร็จปุ๊บสั่งปุ๊บถ้า CPU เกินเท่านี้กระโดดไปเครื่องนึงคือคนๆทำแทบไม่ต้องคิดว่าไอ้นี่มันจะถูก redirect ไปยังอีกโนดนึงได้ยังไงนะครับ อีกอันนึงก็คือในฝั่งของ data offload ก็คือเหมือนกันนะครับก็คือนอกจากเราต้องคอนโทรลทราฟฟิกได้แล้วเราก็ต้องรู้ว่าจะเอา data เนี่ยไปอีกขานึงได้ยังไงการที่จะทำอย่างนั้นได้สิ่งที่เราต้องรู้อีกอย่างนึงก็คือเราต้องมอนิเตอร์มันได้ตลอดเวลา
เราต้องรู้ตลอดว่าสถานะของแต่ละเครื่องเป็นยังไงโดยเฉพาะในกรณีที่เราใช้คลาวด์ที่จ่ายตังค์เนาะในกรณีที่เราใช้คลาวด์ที่จ่ายตังค์เราต้องรู้ว่าโอเคเราจะปิดแล้วนะมันถึงเวลาที่เราจะต้องปิดตังค์จะได้ไม่หมดนะครับก็ประมาณนั้นอีกอันนึงวิธีการที่เราจะใช้ในการผมขออนุญาตกลับไปดูนิดนึงเดี๋ยวผมหลุดอะโอเคไม่หลุดนะครับเขียนเยอะๆแล้วงงนะฮะ ฉะนั้นคือเวลาที่เราต้องการจะทำไอ้ตัวไมโครเซอร์วิสที่ดีไซน์ดีๆเนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องทำให้มันสามารถที่จะเป็นนะก็ถ้าผมไม่นั่นไม่ผิดก็เป็น12 factor programming ใช่มั้ยก็มี factor 12ตัวที่คุณจะต้องเขียนเพื่อให้ต้องเขียน follow ตามนั้นนะครับเพื่อให้มันสามารถจะทำงานให้มันเป็นแบบคลาวด์ได้นะครับอ่ะนะครับอันนี้ผมเอามาจากตัว Netflix นะครับไปตบมาจาก Netflix นะครับเขาบอกว่า Best Practice Design for Microservice Architecture เหมือนที่ผมบอกเลย Create Separate Data Store for Each Microservice ก็คือเอา database ไปเกาะไว้กับฟังก์ชันซะอยากทำอะไรก็ทำคราวนี้ปัญหาก็คือเราต้องดีไซน์ตัว Data ด้วยมันจะมีศาสตร์อยู่ศาสตร์หนึ่งซึ่งพูดไปคนก็ไม่ค่อยเข้าใจนะฮะผมเปิดดูในเว็บผมพยายามจะหารูปว่าอีกคำนี้มันมีรูปยังไงแต่พอผมหยิบรูปมาแต่ละอันผมก็รู้สึกว่าเอามาเสร็จปุ๊บทุกคนต้องเข้าใจผิดแน่เลยคือคำว่า Data Master Data Management Master Data Management เคยได้ยินคำนี้ไหมครับ MDMการที่เราจะทำแบบนี้ได้นะครับการที่เราจะทำแบบนี้ได้เนี่ยเราจะต้องไปสนใจตัว MDM คือ Master Data Management อย่างที่เราดูกันตะกี้เนี่ยนะครับอุ้ยไม่กลับเลยนะฮะครูอย่างการที่เราทำตรงนี้เนี่ยนะครับผมเอาเดต้าเบสแยกกันไปอยู่ดีๆมันแยกกันลอยๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แยกกันได้เลยถูกไหมครับเราต้องรู้ว่าไอ้ข้อมูลชุดเนี้ยใครเป็นคนสร้างเวลาที่เราทำเราวิเคราะห์แบบนั้นนะครับสำหรับอาร์คิเทคต้องบอกว่า1ใครเป็นคนสร้าง2ใครเป็นคนอัปเดต3ใครเป็นคนใช้ผมชอบสอนในห้องผมบอกว่าเงินเดือนเนี่ยของใครเงินเดือนเนี่ยหน่วยงานไหนเป็นเจ้าของHR payroll หรือผู้บริหารนะครับคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลของฝั่งเงินเดือนก็คือเป็น HR ถูกไหม payroll มีหน้าที่แค่ใช้คือจ่ายระบบ payroll มีหน้าที่แค่จ่ายอย่างเงี้ยคือมันต้องมาวิเคราะห์กันก่อนว่าสรุปว่าอีข้อมูลชุดเนี้ยมันนั่นคือ master data management master data management ที่ผมเปิดในเว็บอ่ะเปิดออกมามันจะเป็นรูปถังข้อมูลใหญ่ๆอยู่อันนึงแล้วตั้งปึ้งแล้วคุณจะไปใช้นั่นไม่ใช่ละผิดอันนั้นผิดละไม่ใช่ master data ละอันนั้นคือบอกเอาทุกอย่างมากองรวมไว้ตรงกลางเอ้างั้นก็ไม่ใช่ micro service สินะครับคือการทำ master data คือมันเป็นวิธีการในการที่จะตั้งคำถามว่าข้อมูลชุดนี้ใครเป็นคนทำใครเป็นคนใช้ใครเป็นเจ้าของใครมีสิทธิ์ create update delete อะไรอย่างเงี้ยนะครับใครบ้างทำยังไงบ้างอันนี้ต้องมาทำวิเคราะห์เป็นตารางนะครับจากนั้นเราถึงจะดีไซน์การใช้งานพวกนั้นน่ะไอ้การใช้งานเนี้ยตามคือดีไซน์เนี้ยตามไอ้เทเบิลตัวนั้นว่าจะแยกมันออกยังไงให้เหมาะสมกับฟังก์ชันที่มันมีนะครับนั่นก็คือวิธีการที่เราใช้ในการคิดมันนะครับก็ simply the best นะครับเขียนโค้ดให้มันง่ายที่สุดนะครับอย่าให้มันมีความซับซ้อนมากนักนะครับแล้วก็แยกเวลาแยกโค้ดเนี่ยแยกออกจากกันนะครับเวลาเขียนไมโครเซอร์วิสแยกกันส่วนใหญ่ที่เขาเขียนกันในนี้นะครับบอกว่าเวลาทำเนี่ยเราจะใช้ไฟล์ reference ไฟล์หรือดึงไฟล์มาแต่แล้วไฟล์บางทีเนี่ยที่เราดึงหรือฟังก์ชันบางตัวเนี่ยเวอร์ชันมันไม่ตรงกันมันก็จะเพี้ยนได้นะก็บอกว่าเวลาเขียนโค้ดเนี่ยเขียนแยกกันไปเลยนะครับอย่าเอาไปกองไว้ใกล้ๆกันนะครับ deploy in container อันนี้ก็ชัดเจนนะครับมันก็ lightweight ดีนะครับแล้วก็ trace data stateless นะครับstateless ก็คือก็เหมือนกับแอปพลิเคชันที่เราพูดตะกี้เวลาที่เราจะขยายทุกท่านคงทำเป็นอยู่แล้วนะครับก็คือเวลาที่เราจะทำแอปพลิเคชันแบบที่เป็นเว็บแอปถ้ามันต้องมี state แต่ละตัวต้อง stateless
แต่สเตทเก็บไว้ไหนแยกเก็บไว้อีกที่หนึ่งเป็นดาต้าเบสเป็นอะไรก็ได้มันก็มีวิธีอยู่ 3-4 วิธีนะครับในการทำลองไปหาดูแล้วกันโดยปกติก็คือมันก็จะเป็นดาต้าเบสตัวหนึ่งเอาไว้เก็บนะครับจบนะฮะเรื่องของโอ้ไมโครเซอร์วิสสั้นๆนะครับอันถัดไปผมพูดเรื่องโอเพนซอร์สเพราะผมบอกว่าผมจะพูดเรื่องเอาโอเพนซอร์สมาทำไมโครเซอร์วิสถูกไหมฉะนั้นอันต่อไปเรื่องโอเพนซอร์สโอเพนซอร์สคืออะไรโอเพนซอร์สคือซอฟต์แวร์ที่ใช้เปิดเผยข้อตัวซอร์สโค้ดใช่ไหมครับทุกคนเอาไปตรวจสอบโมดิฟายแล้วก็ใช้ได้นะครับนี่จากมาจาก opensource.com เลยโอเพนซอร์สดีกว่า ดีกว่าซอฟต์แวร์ทั่วไปยังไงนะครับ1แน่นอนว่าราคาถูกกว่าโดยเฉพาะว่าเราเมื่อเราต้องการใช้บนเครื่องแม่ข่ายนะครับเช่นต้องการให้มีความยืดหยุ่นเช่นมันอย่างไรแก้อยู่ดีก็เพิ่มเครื่องขึ้นมาได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นซอฟต์แวร์บางชนิดหรือว่าไลเซนส์ของซอฟต์แวร์บางชนิดคิดตาม CPU คิดตามเครื่องอะไรเงี้ยราคามันก็จะและแวรี่ตามไปด้วยนะครับไม่ติดกับผลิตภัณฑ์นะครับไม่ผูกนะผู้อุ้ยไปละไม่ผูกติดกับผลิตภัณฑ์นะฮะใดผลิตภัณฑ์หนึ่งสามารถทดลองสิ่งใหม่ๆได้นะครับเป็นแพลตฟอร์มใหม่ๆนะครับแต่นั่นหมายความว่าผู้ดูแลเราจะต้องมีความสามารถในการดูแลและเข้าใจถึงข้อจำกัดของการใช้งานโอเพนซอร์สด้วยนะครับโดยเฉพาะการใช้สถาปัตยกรรมแบบไมโครเซอร์วิสนะครับทำให้เห็นภาพชัดว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะครับมีความสามารถใหม่ๆของระบบมีความยืดหยุ่นมีความในการปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ค่อนข้างดีนะครับ เข้าเรื่องของเราสักทีนะฮะหลังจากพูดมาครึ่งชั่วโมงใครผมพูด40นาทีถูกไหมผมเหลืออีก10นาทีจบเนาะไมโครเซอร์วิสนะครับไมโครเซอร์วิสบน Open Source ก็ถ้าผมไล่ไม่ผิดนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้1เป็น Linux มาแล้วก็ต่อด้วย Docker ใช้ Kubernetes นะครับแล้วก็มอนิเตอร์ด้วย Prometheus นะครับก็เริ่มต้นด้วย OS ก่อนนะครับก็คือตัว Linux นะครับถามว่าตัว Linux เนี่ยเราใช้ได้เลยไหมปกติ Linux ที่เราใช้ในการสร้างไอ้ microservice ที่ว่าเนี่ยนะครับเป็น Linux ตัวไหนก็ได้นะครับเขาไม่ได้ห้ามตัวไหนก็เอาอยากทำอะไรก็ทำนะครับไม่มีใครเขาห้ามเพียงแต่ว่าในปัจจุบันการใช้ OS เพื่อทำคอนเทนเนอร์นะครับเพื่อทำตัวคอนเทนเนอร์ฮะตัว Docker เนี่ยนะครับมันจะต้องถ้าจะให้ดีเนี่ยมันควรจะมีตัวเล็กๆหน่อยอย่าให้มันเยอะนักไม่อย่างนั้นคือ overhead มันก็จะสูงแล้วพอแลนสเคปมันเยอะก็คือมันมีฟีเจอร์นู่นฟีเจอร์นั่นพอร์ตนู่นพอร์ตนี่ต้องเปิดอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของ security เรื่องของโหลดเรื่องของ memory ที่ต้องใช้ขึ้นมาด้วยถ้าใครใช้ Linux เยอะๆคงรู้นะครับก็คืออย่าไปใช้มันเยอะนะครับเขาก็มีการ optimize นะครับ Linux ในแต่ละเวอร์ชันอย่างเช่นของ Red Hat ก็จะเป็น Atomic Host เวอร์ชันนั้นนะครับมี Core OS นะครับมี Proton นะฮะอันนี้เป็นของ VMware Proton นี่เป็น Open Source นะครับ VMware เขา contribute ขึ้นมานะครับลักษณะของตัวถ้าเกิดเราดูนะครับก็จะเห็นว่าลักษณะของการใช้ OS เนี่ยการที่เรามี OS เป็นแบบเดิมที่เราใช้ VM ธรรมดาเราลง Hypervisor จริงๆนะครับมี Host OS ถูกไหมครับแล้วก็มีอันนี้เป็น Type 2นะครับเป็น Hypervisor จากนั้นเราก็ลง Guest ไปเนาะแล้วเราก็จะมีไอตัว Library Bin อะไรเนี่ยนะฮะมาแล้วก็เอาแอปลงตามนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว Docker Engine เนี่ยตัว Core กับตัว Host OS เนี่ยมันใช้ร่วมกันฉะนั้นสิ่งที่มันสร้างซ้ำขึ้นมามันจะมีอยู่แค่ส่วนของตรงนี้เท่านั้นแล้วบางส่วนเนี่ยใช้ร่วมกันได้ด้วยนะครับอย่างที่เห็นซึ่งมันจะทำให้ลดโหลดในการที่จะต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมานั่นหมายความว่าตัว OS เองคือหมายความว่าตัวคอมโพเนนต์ของ OS เองก็ต้องถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับการทำงานเช่นนี้ด้วยเช่นกันแต่แน่นอนในปัจจุบันนะครับมี OS ต่างๆเยอะแยะนะครับเนี่ยเห็นไหมอย่างอันนี้ของคอนเทนเนอร์ของ Atomic Host นะครับออกแบบมาเลยแบบนี้เลยใช้ Atomic Host นะครับแล้วมี OpenShift ด้วยนะฮะแล้วก็มี Cloud Suite ก็คืออันนี้เข้ามาแบบมาเป็นซีรีส์เลยนะว่าโอเคต้องใช้แบบนี้ถ้าใช้กันเป็น Enterprise เนี่ยให้ใช้เป็น OpenShift นะถ้าใช้เป็นแค่ลองเล่นๆใช้ Atom ก็ได้ Atomic ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับมีนะฮะอันนี้ก็เป็นของ Red Hat ให้เห็นนะครับว่าการเลือกนะครับก็การเลือก OS ก็มีความสำคัญนะครับว่าโอเคคุณจะต้องเลือกอันนี้คือเขาบอกทั้งหมดเนี่ยเป็นของ OpenShift นะครับ
อีกฝั่งนี้เป็น Red Hat นะครับเอ้ยโทษทีเป็น Atomic Enterprise นะครับก็คือมันจะเล็กกว่าหน่อยนึงไม่เยอะนะครับอีกอันนึงก็เป็นตัวอูบังตูนะครับตัวบังตูก็เหมือนกันก็เป็นไฮเปอร์ไวเซอร์นะครับเป็นลักษณะของไฮเปอร์ไวเซอร์แต่เป็นตัวไลท์เวทนะครับ LXD นะครับก็ใช้กับตัว LXC นะครับตัวคอนเทนเนอร์ Linux คอนเทนเนอร์นะครับก็เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยใช้งานง่ายนะครับเหมือนใช้งานกับ VM เลยนะครับเหมือนกับ VMware ใช้งานง่ายกว่าแล้วก็ไม่ต้องแก้ไขโปรแกรมสามารถจะเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับอีกตัวนึงก็เป็นอีก OS อีกตัวนึงนะครับอันนี้ตัวใหม่นะครับเป็น OS ใหม่ออกแบบมามีขนาดเล็กนะครับเอาส่วนที่ไม่ต้องการออกหมดนะครับชื่อ Core OS นะครับซึ่งก็มีตัวคอนเทนเนอร์ Linux นะครับมาเป็นตัวคือใช้ด้วยคือ OS นะฮะตัวส่วนตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยไปขี่อยู่บน OS ส่วนนู้นนะครับมันมาด้วยกันนะฮะมันอยู่อันเดียวกันนะครับมันอยู่บริษัทเดียวกัน Photon นี่มาจาก VMware เลย VMware กลัวขายไม่ออกนะครับเลยเอามั่งนะครับบอกอ่ะงั้นฉันเอา Open Source ด้วยนะครับก็เลยอย่างนี้มานะครับก็สร้างเป็นผลิตภัณฑ์จาก VMware นะครับเป็น Open Source เช่นกันมีแนวความคิดเดียวกับตัว Core OS นะครับมีขนาดเล็กแล้วก็ใช้กับ VMware ได้นะครับ พอเราพูดถึงฝั่งที่เป็น Hypervisor นะครับในฝั่งที่เป็น OS Hypervisor โทษทีในฝั่งเป็น OS แล้วนะครับอีกอันนึงที่จะต้องเอามาซ้อนด้วยก็คือตัว Container ซึ่งที่ใช้กันเยอะๆนะครับก็เป็นตัว Docker นะครับตัว Docker ซึ่งก็ทำงานเป็นตัวที่ใช้ในการแบ่ง partition แบ่งเป็น VM ของ Linux เนี่ยนะครับ container เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการเลือกใช้ virtual machine นะครับเพราะกินทำไมเพราะว่ามันกินทรัพยากรน้อยกว่านะครับ application สามารถจะรันได้หลายๆตัวบนเครื่องเดียวกันโดยที่ไม่กินทรัพยากรเยอะเหมือนกับการใช้ VM จริงๆนะครับ virtual machine จริงๆนะครับไม่ Docker ตัว micro service ด้วยนะถ้าพอเราใช้กับ micro service มันทำให้การเปิดแล้วก็ปิด micro service หรือตัว container ถ้าเกิดเรารันบน container เป็นตัว micro service จะทำให้การเปิดและปิดเครื่องเนี่ยทำได้เร็วกว่าเมื่อเทียบกับตัวที่เป็น VM จริงๆนะครับ virtual machine จริงๆพอเราลง Docker ปุ๊บนะครับต่อไปเราก็จะต้องมาทำตัว scheduler นะครับเพราะ Docker มันก็อยู่แค่บนเครื่องเดียวถูกไหมครับเวลาที่เราต้องการจะใช้ resource ให้คุ้มค่าทำให้มันเป็น เหมือนกับมีความยืดหยุ่นในการใช้เครื่องที่เยอะขึ้นทรัพยากรที่เยอะขึ้นเราก็มาใช้ตัว Kubernetes นะครับ Kubernetes นะครับเป็น open source เหมือนกันนะครับเป็น automate ใช้ในการทำ deployment นะครับในการ scaling ในการ operate application บน container ตลอด cluster คืออันนี้เป็น cluster ของตัวเครื่องนะครับก็คือมันครอบคลุมในคลัสเตอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์เลยนะครับซึ่งแน่นอนมันก็ทำงานคล้ายๆกับตัว Hadoop นะครับคือผมใช้ Hadoop อยู่ปกติฉะนั้นก็คือแต่ผมไม่เคยใช้ตัว Kubernetes เหมือนกันนะครับก็คือลักษณะของมันก็คือมันจะเป็นลักษณะที่มีมาสเตอร์แล้วก็มีตัวพอร์ตอย่างเงี้ยอยู่เยอะๆนะครับแล้วเวลาที่ใช้ก็คือเราเนี่ยจะต้องเราสามารถจะไปดึงรีซอร์สมาจากตัวพอร์ตพวกนี้ได้นะครับ Design by Google นะครับมีฟีเจอร์ต่างๆนะครับเยอะแยะให้ใช้เยอะแยะเลยแล้วก็ผมก็เห็นดูตามตารางมีคนพูดเรื่องนี้เยอะแยะเลยนะผมก็ไม่ต้องพูดถูกเนาะโอเคนะครับมันยังมาอีกมันมาได้ไงอ่ะโอเคก็เวลาทำนะครับเราก็มีการแยกนะครับ new deployment container container ก็จะมี library ที่แยกออกจากกันนะครับอันนี้ก็คือ Kubernetes เป็นคนดีไซน์นะครับในรูปแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับแทนที่จะต้องใช้ library ร่วมกันนะครับตัว Kubernetes เองก็จะมีตัว pod นะครับพอร์ตก็เป็นตัวเบสิกยูนิตของ Kubernetes นะครับแล้วก็เป็นมันจะประกอบด้วยไอตัวพอร์ตเนี่ยสามารถจะมี1หรือหลายๆคอนเทนเนอร์อยู่ในนั้นก็ได้นะครับแล้วก็จะวางตัวเองอยู่บนตัวเครื่องนะครับซึ่งนั่นหมายความว่ามันก็จะมีหลายๆคอนเทนเนอร์อยู่ในนั้นอย่างเช่นตัวเนี้ย1พอร์ตมี2อันอันนึงเป็นเซอร์วิสอีกอันนึงเป็น database นะครับเราเรียกตัวนี้เป็น service นะครับ service ก็คือตัวที่ให้ service เวลาจะเรียกมาเราก็มาเรียกผ่านตัวนี้นะครับตัวที่ Kubernetes เป็นตัวดูให้นะครับเป็นตัวดูแลให้
นะครับในส่วนของตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวบริหารจัดการตัวเทเบิลนะครับตัวนี้เป็นตัวเรียกไง management นะครับเป็น port management ที่ in case นะครับ client ก็คือลูกค้าคนที่เข้ามาใช้บริการนะครับวิธีการในการทำของมันนะครับหนึ่งก็คือเราก็ create cluster ขึ้นมานะครับทำไม่ยากนะครับผมเข้าไปดูแล้ว มันมาเป็นแบบ step by step เลยดูง่ายดีนะฮะแล้วก็มาเสร็จปุ๊บแล้วก็ deploy app ลงไปทำได้เหมือนกับพวก cloud ทั่วไปนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะสร้างตัวแอปพลิเคชันหรือว่าสร้าง cloud environment บนเครื่องของเราได้ไม่ยากเลยทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีตัวสคริปต์ในการทำ self service นิดนึงนะครับก็ deploy app ลงไปได้แบบนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็สามารถใช้ได้และยังสามารถจะ scale ได้ด้วยนะครับลักษณะแต่การ scale ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่เรา scale ส่วนใหญ่จะเป็นการ scale แบบที่เราเรียกว่า scale out ก็คือขยายเครื่องออกนะครับเทคโนโลยีในการทำผมไม่แน่ใจอาจจะต้องมีคนมาช่วยผมตอบว่าเราทำสเกลอัพได้มากแค่ไหนเพราะจากการวิจัยที่เราทำเนี่ยสเกลอัพมันดูจะเร็วกว่าคือหมายความว่าดูเขาเรียกอะไรนะใช้งานได้ดีกว่านะครับเร็วกว่าแล้วก็แต่มันทำยากกว่านะครับถามว่า OS support ไหมที่ลองเหมือนบน Ubuntu จะ support เนาะนะครับแต่ก็ทำได้แค่ตอนนี้ที่เห็นเยอะๆก็จะทำเป็นสเกลเอาตัวสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องใช้นอกจาก Kubernetes นะครับก็คือตัว Prometheus อย่างที่บอกก็คือพอที่เราทำเนี่ยตอนที่เราทำนะครับเราจำเป็นจะต้องรู้ด้วยว่าไอ้เครื่องแต่ละเครื่องหรือไอ้คอนเทนเนอร์แต่ละตัวเนี่ยนะครับมันใช้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับไอ้ตัวนี้ดีนะครับผมกำลังจะใช้มันทำ Cloud Platform นะครับก็คือมันมีความสามารถในการที่จะดึง data ที่เป็น time series data ก็คือข้อมูลที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามเวลานะครับเราสามารถจะกำหนดเป็น matrix ที่สามารถจะดึงขึ้นมาได้แต่แน่นอนเราจะต้องไปลงตัวเขาเรียกอะไรตัว daemon เนี่ยตัวอะไรวะเขาเรียกตัวที่เครื่องปลายทางด้วยนะครับเพื่อให้สามารถดึงข้อมูลของมันจากมาได้นะครับแล้วก็สามารถจะ push data ออกมานะครับจากตัวเนี่ย intermediate gateway เนี่ยนะครับออกมาเพื่อใช้ให้ได้นะครับดังนั้นคือข้อมูลที่ออกมาตัวของเขาเองเนี่ยตัวธงมีทิวเซนนอกจากจะสามารถแสดงข้อมูลได้ดีนะครับมีข้อมูลที่เก็บข้อมูลให้เราเป็น time series แล้วก็อ่านค่าต่างๆลงมาในฐานข้อมูลที่เราต้องการโดยโปรโตคอลที่เป็น HTTP ได้นะครับนี่ก็เป็น Prometheus server มีโนดมี hard disk นะครับตัวนี้ก็คือตัวคอนเทนเนอร์ต่างๆที่ต้องการใช้นะครับแล้วก็มีอันนี้คือ echo ของมันนะครับก็ประมาณนี้นะครับมี server นะครับมี client library สามารถดึงมาใช้ได้ใส่เข้าไปใน app code นะครับตัวนี้ก็คือเป็น daemon ที่มันใช้ใส่เข้าไปใน app code มีเลือกให้ใช้เลยนะครับเขียน app แล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปเพื่อดึงข้าวออกมานะมี push gateway เพื่อคุยกับตัว Prometheus ให้สามารถเอาข้อมูลมาได้นะครับแล้วก็มีเครื่องมืออื่นๆอีกเยอะแยะนะครับเพื่อที่จะสามารถเอามาใช้ในการมอนิเตอร์ระบบได้นะครับก็ทั้งหมดก็คือลักษณะของการที่เราจะใส่ตัว container based application แล้วก็สร้างตัว micro service ออกมานะครับอ่ะจบนะครับหมดแล้วใครจะถามไหมครับตอบได้ป่าวไม่รู้ มีคำถามไหมอ่ะถ้าไม่มีนะครับก็ ขอบคุณครับ